สวัสดีค่ะมื้อนี้มาพอกันอีกแล้วยายหนูจ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ล่ะค่ะยายหนูจ้าชาแนลอินเทศแน่นิดนึงเนาะมื้อนี้สิมากินข้าวเบิ่งพี่น้องนี่ล่ะคืออาหารการกินนะคะนี่อันนี้แกงขี้เล็กค่ะมื้อนี้แกงขี้เล็กซื้อ10บาทข้าวเหนียว5บาทเมื่อวานนี่กินข้าวบ่บดซื้อมา10บาทเมื่อวานกินข้าวบ่บดพี่น้องเอ้ยถอยหน้าถอยหลังนี่นี่ล่ะมาๆๆกินข้าวกันใครจะได้ยายหนูก็กินให้เบิ่งนี่ล่ะชีวิตยายหนูในเมืองหลวงนั่งอยู่ห้องซักผ้าคือเก่าพี่น้องเพราะว่าบ่มีหม่องสิอยู่ตามยถาบาลีว่ายายกองเพิ่นก็นั่งซักผ้าแต่ว่าข่อยก็นั่งกินข้าวครับแกงขี้เล็กอาหารบ้านๆเฮามันจะบ้านๆครับคลิปนี้ก็บ่ทันได้เว้าอีหยังหลายดอกเพราะว่านั่งกินข้าวก่อนนั่งกินข้าวให้เบิ่งบ่เพิ่นมีผู้อยากนํายายกองอยากนําบ่แค่นั้นล่ะยายกองว่าบ่อยากนําบ่ครับยายกองบ่อยากนําข่อยว่าซั่นชอบหลายชอบหลายเพิ่นก็แกงแซ่บอยู่มื้อนี้ร้านเก่านั่นล่ะพี่น้องไปซื้อกับข้าวร้านเก่ายุคนี้ต้องประหยัดยกอะไรนะโควิดต้องกินย่างประหยัดมีงานในเฮ็ดก็ดีดอกเนาะเดี๋ยวเพิ่นว่าบางคนเนี่ยสิบ่มีงานมีการเฮ็ดเนาะแต่เฮานี่มีงานเฮ็ดดีแล้วดีสุดๆแล้วเขาได้ซื้อข้าวกินว้าขอจิ้มมือพี่น้องเลยแซ่บอีหลีได้มั้ยเนี่ยเพิ่นฮอดบ้านแล้วนี่กินแกงผักขี้เล็กแต่แม่นบ้านเฮาเนาะแกงใส่ผักขะแยงแต่วันนี้เพิ่นแกงใส่ผักพะยำหนังแซ่บอยู่เพิ่นแกงใส่บัดนี้พร้อมเด้เพิ่นแกงใส่บักแข็งพี่น้องใครบ่เคยแกงแกงลองเบิ่งเด้อทางบ้านเฮาแซ่บอีหลีบักแข็งหรือบักเกลือพ่วงนี่ล่ะกินแซ่บแซ่บโพดแซ่บโพดเขาเนี้ยครับติดมือพร้อมวันนี้ซื้อเขาแค่กินมาหลายมือกินห้าบาทก็อิ่มแล้วบ่กินไรเพราะว่าน้ำหนักคือสิพยายามกินหน่อยๆลงบางคนก็ว่าลดน้ำหนักตอนเฒ่ามันเหี่ยวว่าซั่นเนื้อนางมังสาก็สร้างมันเถาะเนาะเฒ่าก็แห้งแล้วล่ะพวกก็บ่มีดอก อยู่ผู้เดียวใช้ชีวิตง่ายๆจับไว้เขาติดมือพี่น้องเลยนี่จังล้างมืออยู่เนาะก่อนสิอัดคลิปนี่ก็ล้างมืออยู่เด้แต่ว่ามันสิติดมือดีแต่กันเนาะเป็นยังไงทั้งบ้านเฮาฝนตกบ่กรุงเทพมีตกดีคักตกจนหอดเนี่ยมื้อเช้าตกโพดตกโพตกอีหลีอร่อยนี่มื้อนี้อยู่หม่องเก่าเวลาเดิมสาธรค่ะมาสาธรย่อมือไหนว่างๆได้ค่าตังกล่องมากพี่น้องสิไปทายตลาดเส้นลุยให้เบิ่งตลาดเส้นลุยตลาดแบบแพงเนาะขายอาหารการกินแพงเดี๋ยวสิไปย่างตลาดแต่บัดนี้เวลาถือโทรศัพท์ไปมันอาจสิสั่นน่ะนะย่างพี่น้องตาลายแต่เจ้าของขายกับตาลายเองเนาะแต่ย่ายกับตาลายย่ายกับตาลายคือกันเท่าแล้วเนาะทางบ้านเฮาได้กินหยังกินแน่นอนนี่ยายกินแกงขี้เล็กครับโยมอาจสิมีเสียงดังแน่นิดๆเลยค่ะเพราะว่าเขาใส่หูฟังเนาะใส่หูเสียบอาจสิมีเสียงดังเวลาเฮากินอาจสิบ่มีมารยาทแน่นิดนึงสิแล้วเนาะพี่น้องชีวิตของยายชีวิตในเมืองหลวงก็บ้านเฮานี่ล่ะอาจสิบ่พูดดีคือเพิ่นหรอก
กินแบบคำใหญ่ๆกินแซ่บกินนัวกินอาหารบ้านเฮาบางมื้อก็กินอาหารแบบไทยๆแต่ว่าอาหารไทยนี่ก็บ่ค่อยมักปานใดเป็นบางอย่างแซ่บที่สุดก็คืออาหารบ้านเฮาแกงใส่ผักผยนต์หลังด้วยเนี่ยแซ่บอีหลีค่ะแม่นแล้วแม่ค่ะแม่นแล้วใส่ผักชีบ้านเฮาเนาะผักชีผักหยังก็ผักหอมบัวน่ะสิแซ่บกว่านี้นี่เพิ่นบ่ใส่เพิ่นใส่แค่ผักตําหัวหอมซื่อๆตําหัวหอมใส่กับผักขาเพิ่นก็บ่ใส่ผักอีตู่เพิ่นก็ใส่บ่บุเดี๋ยวเพิ่นก็หาผักอีตู่ก่อนขอใส่อยู่ผักอีตู่ใส่นิดนึงแม่นบ้านเฮาเนาะใส่ผักขาพี่น้องแซ่บถ้ามันใส่ผักขานี่สิแซ่บคักมันมาใส่อันนี้แล้วก็เรียกว่าแซ่บใส่ผักอีตู่ใส่หน่อยพอดปกติค่อยมากินผักกินผักหลายบ้านเฮาได้ยังกินแน่นอคนทั้งบ้านเฮาได้ยังกระส่งมาบอกยายนําเด้อยายก็กินฮอดทั้งบ้านกินฮอดทั้งบ้านกินฮอดทั้งไห้ทั้งหน้าแต่ว่าก็ย้อนชีวิตความจนพี่น้องต้องอยู่ในกรุงเทพต่อไปต่อสู้ดิ้นรนสักมือหนึ่งย่าคิดบ้างแล้วย่าต้องกลับไปใส่ชีวิตเหมือนบ้านเฮาเลี้ยงงัวปลูกผักนะอยู่บ้านสวนล้างหน่อยคิดว่าเพิ่งเคยบอกได้อีกคิดนั่นแหละว่ายายจะไปทำบ้านสวนชีวิตบ้านปลายของยายหลังเกษียณเพราะว่าย่าเห็นหลายๆคนเพิ่นมีชีวิตที่ดีบางจากเพิ่นทำการทำงานในกรุงเทพแล้วเนาะเพิ่นกลับไปอยู่บ้านไปมีชีวิตแบบบ้านๆเท่านั้นพี่น้องชีวิตบ้านนอกอ่ะดีเห็นเราย่ากับคืดมากย่ามากนะไปทั้งไหนกับบ่หม่อมบ้านเท่าหรอพี่น้องไปทั้งไหนกับบ่คือบ้านเท่าอยู่ในกรุงเทพเมืองหลวงพวงใหญ่ไพศาลจังไดก็บ่มีความสุขเท่าอยู่บ้านเฮาถามว่าเป็นหยังยายคืออยู่ยายอยู่เพราะการทํางานของยายนะยายมีค่าใส่ใจหลายยายก็ต้องทํางานอดทนทํางานพี่น้องเพื่อเงินเพื่อชีวิตของเฮาความอยู่รอดปลอดภัยอันนั้นก็ขอขอติดมาเออขอติดมาพี่น้องขอเล่มเขากันเขาว่าแล้วกินง่ายๆเรียกกินผักกินแกงผักชีเล็กเล็กๆคุยไปน้ำพี่น้ำหนองเฮาพวกอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะกะสิเป็นจังได๋ล่ะสบายกันอยู่ดอกย่ายก็สบายอยู่ค่ะผู้ใดมียังกันมาแชร์ประสบการณ์เฮาให้ฟังแต่ว่าของย่ายนี่ของย่ายนี่เขาก็เฮ็ดใหม่อาจจะบ่มีสายลงสาระยังดอกย่ายเฮ็ดชีวิตย่ายชีวิตของยายในแต่ละวันและการทำงานของยายค่ะว่าใส่ชีวิตจังไหนอยู่เมืองหลวงเมืองกรุงเทพเมืองที่สวยงามอมรเมืองอะไรนะเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลชีวิตบ่เลิศหรูอลังการชีวิตแบบบ้านๆอยู่ง่ายกินง่ายแซ่บๆพี่น้องแซ่บโพดแซ่บโพดกินนั่งเล่นเนี่ยนั่งกินนั่งเล่นแซ่บหลาย
ไหมค่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะกินแกงผักขี้เล็กต่อก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ